ครับสวนต้นไม้เนี่ยหรอครับปลูกผักปลูกหญ้าดิครับอย่างปลูกผักอัดฟางปลูกต้นไม้สักสารพัดเนี่ยหรอครับมีต้นคูนขาวคูนชมพูคูนใสลุ้งหูกระจกเผือกหูกระจกด่างอะนะปลูกบีพริกมีมะเขือเนี่ยมะละกอกระเพราหัวละพาครับผมทำนามาก่อนครับนาไม่ค่อยได้ผลครับก็เลยหันมาอาชีพทำสวนก็ทดลองดูครับว่ามันเป็นสิ่งแปลกๆใหม่ๆทดลองดูว่าอันไหนดีๆเราก็ต้องการตัวนั้นนะครับทำสวนเราจะอยู่กับสวนอยู่กับต้นไม้พวกอะไรเนี่ยแต่ทำนาก็อีกอย่างนะนี่เป็นแบบนี้ครับพอทำปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าเนี่ยมันจะผมว่าตลาดมันจะดีกว่านี่เป็นแบบนี้ไม้ป่าไม้เนี่ยปลูกพวกไม้พวกไม้แดงไม้สักไม้พยุงถ้าคนทำงานเนี่ยหนึ่งเราก็ต้องรู้หน้าที่ใช่ไหมเราก็ต้องงานเพื่อเอาเงินไปให้เขาใช่ไหมเราต้องสร้างของเราเองถ้าเราสร้างของเราเองเราจะทำตอนไหนก็ได้ไม่ว่ากลางคืนหรือกลางวันเราก็ทำได้ใช่ไหมร้อนเราก็หยุดจริงไหมถ้าเราทำงานร้อนยังไงเราก็ต้องทำให้เขาใช่ไหมนี่เป็นแบบนี้เราทำเราสร้างด้วยของเราเองเนี่ยเรามีความสุขกับต้นไม้พวกอะไรเนี่ยผมว่าโอเคกว่านะพูดถึงเป็นแบบนี้เนี่ยอย่างผมปลูกไม้พยุงไม้สักไม้แดงเนี่ยพวกนี้เป็นไม้เศรษฐกิจอยู่แล้วผมสามารถที่ปลูกในสวนผมได้นี่แล้วอีก30ปีมาคิดกับผมอีกทีนึง30ปีไม้ผมจะมีราคาต้นละ 2-3 หมื่นต้นเป็นหมื่นนะครับเป็นแบบนี้เพราะผมเล่นไม้เศรษฐกิจครับเป็นแบบนี้เราต้องก้าวด้วยตัวเองอ่ะต้องยืนในลำแข้งของเราเองเนี่ยดีที่สุดครับพูดถึงประสบการณ์แล้วหาค่อยๆหาประสบการณ์เอานี่ดีที่สุดมันก็เหมือนตัวเรานะครับต้องค่อยๆศึกษานั่นเป็นแบบนี้เราจะบอกเขาอะไรที่เราจะบอกเขาดีหมดดีที่สุดแหละนี่เป็นแบบนี้เหนื่อยเราก็ต้องบอกว่าค่อยๆทำเป็นแบบนี้เขาจะได้มีกำลังใจครับพูดถึงนี่ค่อยสอนเข้าไปถามว่ามันเศรษฐกิจแบบพอเพียงนะเนาะพูดถึงอ่ะมีของกินหมดทุกอย่างอ่ะอยู่ในสวนเราอ่ะมีพริกมีมะเขือเนี่ยมีทุกอย่างเลยมีปลาอยู่ในน้ำแล้วก็สามารถที่จะขึ้นมาทำกินได้นี่เป็นแบบนี้นี่เพราะเราไม่ต้องบางทีบางครั้งก็ไม่ต้องไปตลาดนี่มีผักเราก็กินผักนี่ตรงนี้โอเคแล้วนี่เรามีความสุขอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ไม่มีหนี้มีสินเขาก็โอเคแล้วนะตรงนี้นี่คือแสงของผมเพราะผมไม่ต้องไปตลาดใช่ไหมถ้าผมจะเด็ดกะเพรามาซื้อหมูมาผัดกินเราก็จะได้กินแล้วใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปเสียตังค์แค่ข้าวหมูอย่างเดียวผักในเรามีเป็ดหมดทุกอย่างแล้วนี่เป็นอย่างนี้